ปล่องภูเขาไฟอีก700เมตรที่ทำการสองนี้แดนลาวาไปตามเส้นทางเราจะไปอันนี้ก่อนนี่มาได้เขาไปเห็นไปขอครับโอ้ต้องเดินเนาะไปไปตามทางนี่700เมตรไปมาไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไปพักพาขึ้นไปข้างบนโอ้สูงอยู่ด้วยนะมันเป็นร้อยก็ขันแล้วเนี่ยเขากระดุงไปนะครับขึ้นไปไหว้พระไปไปไหว้พระข้างบนโอ้สูงสูงนี่อ๋อเดี๋ยวพอพาไปพาไปดูรู้หรอรู้ใช่เดินไปสะพานถึงทางตรงนั้นที่พ่อบอกนั่นนะอยู่แถวนี้แหละผมไม่อยู่ตรงไหนอ่ะน้อยอ่ะค่ะไหนวะอากาศดีป่ะฮอนดอกอากาศดีนะครับมื้อนี้บ่มีแดดถือว่าไหนมันจะเป็นก้าวแบบทุกว่องแบบนี้ขึ้นไปได้อยู่นี่ข้างบนแคบๆก็มีมันก็ได้แค่บนนี้เลยไปเอาขึ้นมาอีกนิดเดียวนี่อีก3พัก10พักก็ถึงแล้วนู่นนะครับนี่เขาขึ้นมาจากตรงนู่นก็ขึ้นตรงนี้สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับฮะเดี๋ยวเล็กน้อยแต่โรงเรียนสวัสดีครับสนุกไหมสวัสดีครับสนุกครับสนุกไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินดีๆลูกเหนื่อยไหมเดินดีๆ25,000 26,000 27,000 โรงเรียนบ้านถูกแก่โอ้โหเหนื่อยเลยนะครับเขาถึงแล้วเป็นนะครับนี่พุทธบาทจำลองนะครับอยู่ชมวิวปากป่องภูเขาไฟไปตรงไปไหว้พระพุทธบาทจำลองแล้วกันมาโอ้นี่จุดชมวิวมาเสมอก่อนพักก่อนไม่ไหวเสมอก่อนน้อยยังเหนื่อยชมวิวอ่ะชมวิวตรงนี้เดี๋ยวเห็นเมืองบุรีรัมย์แบบว่า360องศาเลยนะครับเมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มๆเมื่อนี้หมอก็น่าจะไหลพาเดินถอยบึงไหว้พุทธบาทจำลองพระมากราบสักการะนี่ลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหินตรงนี้เป็นหินเก่าป่ะเนี่ยเฮ้ยระวังเด้อมันตกไปข้างหลังเลยบรรยากาศดีป่ะเอาไปติดท้องไปห้าต้องจุดถูกจุดเทียนไปไหว้พระก่อนไปเดินไปไหว้พระขอพรนี่บางทีตรงนี้เดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวบ่มีเดี๋ยวครับครับโอ้โหไหว้พระกันแป๊บนึงเขาไม่ติดนานหรอนี่ไปไปจุดไฟก่อนไปตรงนี้
นะครับปัดปิดท้องนะครับให้ปิดท้องตรงไหนปิดตรงนี้แล้วกันตอนนี้เขากำลังเดินไปป่องปิดเทอมภูเขาไฟแม่นี่หนาจะปวดขาเพื่อนแม่ก็ต้องไปสู่รบตบมือก็เด็กหน่อยอีกไงว่าดีเนี่ยมื้อนี้อากาศแบบว่าบ่ร้อนนะครับอากาศคึมเบิดมือประกำเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวตรงนี้แต่บ่เหมาะกับการเดินใช่เจ็บขาแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างจะดีป่าไม้ลมลื่นทำไมตอนเดินขึ้นมามันมีเหนื่อยมากเลยเราไม่เคยเดินนานๆดิเอานี่ต้นยังนี่ต้นตะคั่มต้นไม้ต้นตะคั่มนะครับก็เป็นต้นตะคั่มมีพันธุ์พืชพันธุ์อย่างนานาชนิดนะครับต้นไม้โบราณที่เขากระโดงนี่ดิยังนี่อาหารป่าทรงคุณค่าเลยดิเห็ดอายุวัฒนะสงสัยเกิดแถวนี้มั้งเห็ดอายุวัฒนะถึงยังตรงไหนแล้วสะพานเอ้ยปากป้องภูเขาไฟตรงไหนเป็นเดบข้างบนนี่บ่โอ้นี่บ่ปากป้องภูเขาไฟโอ้นี่ข้างล่างนี่ครับเนี่ยนี่เห็นบ่ป่ะขึ้นไปข้างบนตามสะพานไปสำหรับคนที่เดินบ่ไหวค่ากลับเอากับนี่รถบริการนะครับคนบริการคนละ20บาทนะครับซอยสถานสงฆ์นี่แต่ว่าอยู่ที่สวยนะบรรยากาศดีครับถ้าเป็นในกลุ่มมันมีแบบคนมีแดดคือแม่ว่าถ้ามีแดดร้อนมากเลยเนี่ย